ก็แบบก็จะอธิบายว่าบูธของเราอ่ะคือบูธขายของทอดซึ่งเราก็จะไม่มี1คำถามที่เยอะมากว่าขายแยกไหมเราไม่ขายแยกนะคะใส่โค้ดซิตาโซคิวราคามันไม่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องบูธก่อนจะยังไม่อ่านเมนนะก็คือเราจะขาย1เซต A นะคะก็จะมีเฟรนช์ฟราย1ถ้วยไก่ป๊อป1ถ้วยน้ำ1แก้วแล้วก็มีของสัมมนาคุณจากบูธเรานะคะ1ชิ้นนะคะอันนี้ก็คือเซต A ราคา200บาทนะคะต่อไปนะคะเซต B ก็คือจะมีเฟรนช์ฟราย1ชิ้นเฟรนช์ฟราย1ชิ้นเฟรนช์ฟราย1ถ้วยนะคะไก่ป๊อป1ถ้วยน้ำ2แก้วแล้วก็จะมีโฟโต้เซตนะคะของ Official นะคะแล้วก็มีของสัมมนาคุณจากบูธเรานะคะก็คือเซต B นะคะราคา300บาทค่ะแล้วก็ B บวกนะคะทำไมต้องชื่อ B บวกเพราะว่ามันก็คือเซต B ที่บวกเพิ่มเข้าไปเพิ่มแบบความเกรกรุบกริบเข้าไปนะคะก็จะมีเหมือนทุกอย่างที่เซต B มีก็คือจะมีเฟรนช์ฟราย1นักเก็ตอะไรไก่ป๊อป1น้ำ2ของสัมมนาคุยจากบูธเรา1โฟโต้เซต1แล้วก็คลิปถ่ายคลิปนะคะเอ๊ะไม่แน่ใจว่ามีกำไรแจกด้วยไหมเซตนี้แต่มันจะไม่มีนั่นแหละมีประมาณนี้นะคะใช่เป็นไฟล์ชิ้นเดียวค่ะ แล้วก็ขั้นต่ำ200คือเซต A ใช่ค่ะก็จะไม่มีของที่ราคาถูกกว่านี้แล้วนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นเซตคิด Giant Kiddo ก็คือ 1,000 บาทก็จะได้ทุกอย่างที่เซต B มีแล้วก็จะท็อปอัพเพิ่มเป็นสามารถเลือกเมมเบอร์ถ่ายเป็นดูโอได้นะคะหรือว่าจะนู่นนี่นั่นได้ก็ตามนั้นนะคะเซตนี้ก็จะมีกำไรให้ด้วยแล้วก็เงื่อนไขของการซื้อ Giant Kiddo นะคะก็จะคืออะไรก็จะตกอยู่ที่30ออเดอร์ต่อวันใช่ก็จะมีรอบที่ขายเฉพาะเซตนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นอ๋อเมื่อกี้พี่เจนส่งอะไรมาได้2คนใช่ค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้มีค่ะมีแค่คนเดียวดีอันนี้ก็คือโปรโมชั่นทั้งหมดที่พวกเรามีนะคะก็คือเซตใหญ่สุดของเราเซตละ 1,000 เราจะจำกัดแค่30เซตต่อวันเท่านั้นแล้วก็เซต30เนี่ยเหมือนจะจำกัดคนละออเดอร์นะก็คือสิ่งที่จำกัดในบูธนะคะมีอยู่2อย่างเท่านั้นก็คือ1นะคะเซต Giant Kiddo ซึ่งจะมีแค่30ออเดอร์ต่อวันใช่ก็ไปดูตารางดีๆว่ารอบไหนขายเซตนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จำกัดก็คือคือของแจกเพราะว่าตอนแรกเราก็จะขายเราว่าจะขายจำนวนเท่าที่ของแจกมีแต่ว่าเผื่อบางคนไม่อยากได้ของแจกแล้วแต่ก็ยังอยากได้คลิปอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากมาถ่ายคลิปอยากแบบนู่นนี่นั่นอยากเจอพวกเราอยู่ก็เราก็จะขายต่อเพราะฉะนั้นของแจกค่ะมันก็จะตกวันละประมาณ 2-3-400 ประมาณนี้200ชิ้นต่อวันนะคะก็ใครมาอันนี้ก็ต้องรบกวนขอโทษทุกคนจริงๆนะคะก็คือใครมาเร็วได้เร็วเนาะเพราะว่าของแถมที่เป็น Official Good ของเรามีแบบว่าที่เป็นแบบของสัมมนาคุณจากบูธเราอันนี้มีจำกัดจริงๆเพราะเราคำนวณไม่ถูกว่าแบบเราจะแบบว่าขายเท่าไหร่ดีอะไรขายจำนวนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบงั้นก็ตัดสินใจกันแล้วว่างั้นเราก็จะแจกเท่าที่มีแต่ว่าเราก็จะยังพอแจกหมดเราก็จะยังไม่หยุดขายเพราะว่าเราก็จะมีการประกาศบอกว่าของแจกหมดแล้วนะถ้าใครอยากจะยังอยากมาซื้ออยู่ก็ได้ก็สามารถทำได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อันที่เป็นสามารถถ่ายคู่ได้นะคะถ่ายได้แค่คนที่อยู่ในบูธนะคะบ้าไปแล้วต้องให้อธิบายแล้วว่าถ่ายแค่คนที่อยู่ในบูธได้นะคะมีคนมาถามเยอะมากว่าเมมเบอร์นี่คือต้องเฉพาะคนที่อยู่ในบูธหรือเปล่าใช่ค่ะดูดิแบบสิตาคนแรกเลยงับนั่นเลยคือไม่สามารถแบบอย่างสมมติว่าสิตาอยู่บูธแฟตคิดใช่ไหมแล้วข้างๆบูธสิตาคือบูธอะไรนะบูธปลาหมึก บูธอะไรทาโกยากิเราไม่สามารถเรียกคนจากบูธทาโกยากิมาถ่ายกับเราได้นะคะไม่สามารถนะคะโนนะคะบ้าไปแล้วจริงแล้วแบบนั่นแหละมันไม่สามารถดิมันไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะทำงานหนักมากค่ะก็จะแบบรุนๆนิดนึงไม่ได้เกี่ยวกาดค่ะแต่ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสิว่าถ้าแบบดูโอเซตแบบถ่ายคู่กับใครก็ได้แล้วถ้าอยู่ๆให้สิตาไปถ่ายคู่กับแบบมามี่อย่างเงี้ยสิตาจะไปหาจากไหนอะจริงไม่ได้รู้ทันแต่แบบมันไม่ได้สิคือแบบว่ามันจะมีประเภทที่แบบคือเหมือนเวลาเราบอกไปแล้วว่าในบูธมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีประเภทที่แบบมาถามนะข้างหน้าว่ามีอะไรขายบ้างแล้วก็ต้องทำยังไงบ้างเสมอตลอดเวลาหลังจากที่เราไปพบเจอกับบูธอาร์ตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบูธนี้สิตาจะไม่อธิบายแล้ว ก็คือเราจะพยายามอำนวยความสะดวกเสียงของพวกเราให้ได้มากที่สุดอาจจะเป็น QR code ที่เป็นเมนูเพิ่มหรือว่าอะไรอย่างงี้แต่เราก็มีป้ายเมนูอันใหญ่เบ้อเร่อเทอที่ยังไม่ได้อัปเดตทุกคนถามว่า hand blowing คืออะไรก็คือพัดมือค่ะมันคือพัดมือก็คือหวีไม่ใช่หวีพัดลมที่พัดด้วยมือแต่ว่าต้องขอแจ้งก่อนว่าตอนนี้นะคะเราไม่สามารถผลิตได้ทันเราก็เลยขอเปลี่ยนเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะซึ่งแต่ก็ได้ทำการแก้แบบแมนนวลหน้างานแล้วค่ะก็คือเขียนใส่กระดาษแล้วก็ไปแปะใหม่ค่ะที่หน้างานนะคะว่าเป็นบุ๊กมาร์กนะคะใช่ตอนถ่ายคลิปใส่แมสใช่เปล่าเสียงจะเบาไหมเหมือนเมื่อกี้ในกลุ่มโทรส่งมาว่าจะมีไมค์หรือมีโทรโขงหรือไม่แต่เราไม่ควรพูดออกไมค์หรือเปล่าถ้าพูดออกไมค์มันเขาจะได้ยินทางคอเลยนะว่าแบบว่าโอเอโอเอบีมขอให้พี่ใจเล่าทัดให้อร่อยนะคะมันก็จะตลกไปป่ะสิตาจดออเดอร์แล้วสิตาก็ไม่ที่มาของการเป็นคนจดออเดอร์เพราะว่าสิตาเหมือนแบบว่าตอนแรกอะพี่เขาก็ส่งมาใช่ไหมว่าต้องมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ให้เลือกกันเองอะไรเงี้ยแล้วสิตาก็เลือกช้าที่สุดก็เลยเหลืออยู่หน้าที่เดียวนะคะสิตาก็เลยได้เป็นคนจดออเดอร์ใช่แล้วเป็นหวัดร้อนไม่ได้เป็นหวัดค่ะแต่แค่พักผ่อนน้อยพี่สั่งเซตบีบวกแต่เอาน้ำแก้วเดียวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะรับของไปด้วยนะคะเนี่ยคือแบบเหมือนตอนแรกอะคนก็จะแบบมาบอกสิตาว่าเอาแล้วจะมีเซตบีบวกทำไมในเมื่อตอนอันนี้โปรโมชั่นแรกนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับไฟนอลนะตอนแรกที่สิตาทำใช่ไหมก็คือซื้ออะไรก็ได้ให้ครบ600ก็จะได้ถ่ายคลิปใช่ไหมลูกสาว2 คนอยู่บูธนี้จะหนีไปไหนได้จะหนีไปไหนล่ะ เราแบบตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแล้วก็คิดเองแหละว่ามันต้องมีประเภทนี้แน่เลยประเภทที่แบบไม่ได้อยากได้อะไรเลยแค่อยากมาถ่ายคลิปอะประเภทที่แบบขอน้ำแก้วเดียวก็พอแล้วอะไรเงี้ยมันพวกที่แบบชอบเหมาน้ำคาเฟ่แล้วก็ให้เมมกินอะก็เลยคิดว่าก็เลยทำเซตบีบวกขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกเสริมสำหรับคนที่แบบไม่อยากกินเยอะแต่ว่าก็อยากจะมาเจอพวกเราอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าคนก็ดูจะไม่ค่อยเก็ตกันก็เลยแบบแล้วทุกคนก็จะแบบเดมมาสิตาแล้วก็บอกว่าอย่างนี้คนที่ซื้อเซต B2 เซตก็คุ้มกว่าสิก็ใช่สิก็แล้วแต่เอาเป็นแค่ทางเลือกเฉยๆมันถึงเป็น B บวกไงล่ะ